ทีนี้ค่ะขยับจากสาวมาที่หนุ่มๆในการแข่งขันฟุตบอล FA Thailand Youth League นะคะในรุ่น U14 กันหน่อยค่ะแล้วก็เป็นทางสโมสรฮอนบิลจูเนียร์ค่ะที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองค่ะในการแข่งขันฟุตบอล FA Thailand Youth League นะคะฤดูกาล 2022-2023 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีค่ะเป็นทางสโมสรฮอนบิลจูเนียร์มาเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดค่ะซึ่งผลการแข่งขันค่ะปรากฏว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันแบบสุดมันในเวลา2-2ค่ะโดยฮอนบิลเนี่ยได้ประตูจากชัยวัฒน์เงินมาในนาทีที่30แล้วก็จอมพลหอมบุญมาในนาทีที่37ค่ะส่วนทางอัสสัมชัญค่ะได้ประตูจากศิรพัฒน์อ่ำเอื้อในนาทีที่54แล้วก็พีรดาล่าสวัสดิ์ในนาทีที่58ก็เลยต้องมาดวลจุดโทษตัดสินและสุดท้ายค่ะก็เป็นทางฮอนบิลค่ะที่แม่นยำกว่าเอาชนะไปได้7-6แล้วก็คว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองได้สำเร็จค่ะส่วนอันดับ3ค่ะในรายการนี้เนี่ยก็ตกเป็นของหนองบัวพิชยา FC ค่ะที่เฉือนชนะพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดไป1-0จากการยิงของพุทธรัตน์สุขชารีนะคะในนาทีที่24ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในรายการนี้ด้วยค่ะครับฟุตบอลเยาวชนก็ต้องให้ความสำคัญมากๆนะ